จะมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครใจกลางเลยฝั่งธนบุรีด้วยพี่น้องประชาชนตอนนี้ยังทำการเกษตรแบบร่องสวนอยู่นะครับแต่เขาแบบทำแบบไต่ระดับขึ้นไปเพื่อสร้างความสมดุลทางนิเวศเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยเขมิออนวงดีล่าจะพาไปดูเชิญเลยครับลุงวินัยแก้วคำตัดใบเล็บครุฑผักชีออกขายได้ทุกวันเป็นรายได้ประจำวันจากสวนไม้ตัดใบพื้นที่7ไร่ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่สวนเป็น15ร่องแต่ละร่องปลูกพืช4ชนิดผสมผสานทั้งกล้วยหอมใบพุทเล็บครุฑผักชีและมะละกอฮอลแลนด์ริมร่องติดชายน้ำปลูกเผือกหอมและมีหญ้าปักกิ่งขึ้นแซมไปทั่วแปลงปลูกไล่ระดับให้เกิดความสมดุลอย่างลงตัวและยังช่วยให้ดูแลสวนง่ายขึ้นลดปัญหาโรคแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลกำไรให้เหลือสุทธิมากขึ้นมันเกื้อกูลกันได้ไงคือกล้วยหอมเนี่ยมันจะเป็นบังแสงพางแสงให้เล็บคุดผักชีงอกงามโดยไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องอะไรผสมผสานนั่นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเล็บคุดผักชีการรากกล้วยนี่มันรากกล้วยมันเย็นนะแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้คือไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรกันอะรายได้หลักมาจากพืชตัดใบอย่างเล็บครุฑผักชีซึ่งปลูกไว้6ร่องขนาดร่องละ3คูณ80เมตรทยอยตัดกิ่งขายได้ทุกวันเฉลี่ยกรัมละ10บาทส่วนกล้วยหอมทองและมะละกอฮอนแลนด์ขายเป็นลูกหญ้าปักกิ่งจะขุดขายกิโลกรัมละ30ถึง50บาทมีกำหนดเวลาตัดผลผลิตแต่ละชนิดแน่นอนตามออเดอร์ทั้งจากตลาดสดย่านภาษีเจริญและปากคลองตลาดรายได้นี่มันได้ทับทุกวันนะรวมทั้งสวนเลยมันหลายอย่างเนี่ยนะก็ประมาณผมว่าเดือนนึงเนี่ยก็ประมาณ 20,000 น่ะถัวเฉลี่ยนะคือว่ามาจากไหนมากที่สุดมาจากเล็บคุดนี่มากที่สุดแล้วกล้วยนี่ก็เป็นก็ลองมานะลุงวินัยตั้งใจจะรักษาสวนดั้งเดิมให้เป็นพื้นที่สีเขียวอยู่ใจกลางเมืองต่อไปโดยเปลี่ยนสวนผักบุ้งซึ่งต้องดูแลมากมาเป็นสวนแบบผสมผสานเมื่ออายุมากขึ้นเพราะดูแลง่ายกว่าเพียงรดน้ำให้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็นต้นก็เติบโตงอกงามแถมยังผลิตสารชีวภาพใช้เองทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จุลินทรีย์หนอกกล้วยและสารสกัดสะเดาไล่แมลงสวนแห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปอย่างต่อเนื่องเคมิออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน